แต่เอาเป็นเรื่องของ atrial fibrillation ก่อนละกันครับอาจารย์มันก็มี atrial fibrillation กับ atrial flutter ครับอันนึงที่เป็นปัญหาสำคัญก็คือ ACLS เนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าเป็นheart rate เกิน150เอาจริงๆในอัลกอริทึมเนี่ยไม่ได้ specify ว่าต้องไม่ใช่ standard rhythm ด้วยซ้ำส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าไกด์ไลน์นี้ต้อง apply กับคนที่อ่าน EKG ไม่ได้ครับเพราะงั้นเนี่ยโดยบริบทเนี่ยเราในฐานะแพทย์อย่างแรกก่อนก็คือเราไม่ได้ follow tachycardia algorithm เป๊ะๆตั้งแต่ตอนที่เรารู้แล้วว่ามันควรจะไม่ใช่ standard tachycardia นะครับทีนี้ประเด็นที่2คือ atrial fibrillation เนี่ยถ้าให้พูดจริงๆมันเป็นอาริทเมียนะครับแต่มันน่าจะเป็น second normal rhythm ของมนุษย์หมายความว่า atrial fibrillation เนี่ยมันอาจจะอยู่กับคนๆนั้นมานานมากเป็น10ปีแล้วก่อนที่จะเกิด acute clinical event ขึ้นนะครับเพราะงั้น AF จะเป็นของที่ตัดสินใจยากมากว่ามันเป็น primary cause ของ symptom หรือจริงๆแล้วมันเป็นแค่bystander คือหมายว่า AF อยู่อย่างนั้นตั้งนานแล้วแต่ว่าเขามาด้วย medical illness อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับ clinical judgment จะต้องดีพอสมควรในการตัดสินใจว่ามันเป็น primary cause โดยเฉพาะถ้าคิดว่าจะเป็นการทำ synchronic cardioversion case ที่เป็น atrial fibrillation rate เร็วเนี่ยครับอาจจะต้องระวังให้ดีครับถามว่าทำไมต้องระวังให้ดีเพราะว่าatrial fibrillation กับ atrial flutter เนี่ยครับถ้าย้อนไปเห็นแวบๆในไกด์ไลน์เก่าครับไกด์ไลน์เก่าปี2000มันแยกออกมาจาก SVT ทั่วๆไปเหตุผลอันนึงทุกคนอาจจะพอเดาได้ก็คือมันเป็น tachyarrhythmia ที่การทํา rhythm conversion เพิ่ม risk ในการเกิด stroke ครับเพราะงั้นเนี่ยมันจึงแยกออกมาเพราะว่าเป็นกลุ่มที่พอไปขานั้นปุ๊บมันจะต้องมีการให้ atrial coagulant peri cardioversion ด้วยทีนี้มันถูกตัดออกไปจากไกด์ไลน์เนื่องจากว่าเราไม่ได้ expect ว่าเขาจะแยกได้ขึ้นได้ดีขนาดนั้นครับเพราะงั้นอย่างน้อยๆถ้าเราด้วยตาของเราที่เป็นแพทย์เนี่ยครับเราเห็นแล้วว่ามันเป็น atrial fibrillation rate เราต้องมีความระมัดระวังนะว่าเราตัดสินใจทำ rhythm conversion เนี่ยคนไข้พร้อมที่จะได้ anticoagulant ไหม setting ที่ดูค่อนข้างจะโดดออกมาเลยก็คืออย่างเช่นสมมติยกตัวอย่างนะครับคนไข้เป็น massive GI bleeding และช็อกและคนไข้ดันมี atrial fibrillation อยู่ตรงนั้นมันมีความเป็นไปได้หลายอย่างครับว่าที่ช็อกเนี่ยมันคอนทริบิวจาก atrial fibrillation หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ย atrial fibrillation อาจจะเป็น bystander อยู่กับคนไข้มาตั้งนานแล้วแต่วันนี้ hemorrhagic shock อะไรอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆว่าจริงๆก็คือวิธีแก้คือเติมเลือดเติมน้ำถูกไหมครับมันก็จะหายช็อกโดยที่ไม่ต้องแก้ atrial fibrillation เพราะงั้นเวลาเจอ atrial fibrillation เนี่ยต้องระวังดีๆว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเรียงลำดับค่อนข้างยากว่า atrial fibrillation สำคัญกับการช็อกของคนไข้นั้นแค่ไหนต้องระวังให้ดีแล้วก็ถ้าตัดสินใจในการทำ rhythm conversion atrial fibrillation หรือ flutter เนี่ยควรจะพิจารณาเรื่อง anticoagulant ด้วยเสมอครับตามสไลด์ทีนี้ผมก็คงต้องบอกอย่างนี้ว่าโดยส่วนตัวที่ผมพยายามจะบอก resident เสมอก็คือถ้าเกิดว่าเราเจอ AF rate เร็วที่ ER เนี่ยให้ซักประวัติดีๆซักออนเซตดีๆถ้าออนเซตไม่ได้แล้วมีพรีซิปิเตตอื่นที่ชัดเจนเนี่ย 99% มันมักจะเป็น secondary AFib จากพรีซิปิเตตอื่นๆให้เรา approach เขาแบบ sinus tachycardia ก็คือให้เราไปคอนโทรลพรีซิปิเตตอื่นๆเป็นหลักก่อนยกเว้นกรณีที่เราจะทำ cardioversion ก็คือกรณีที่เราซักได้ชัดเจนมากๆว่าอันเนี้ยเป็น acute AFib จริงๆนอกจากนั้น almost always ให้เป็นคอนโทรลพรีซิปิเตตแล้วก็ rate controlดีครับอันนี้ดีครับอาจารย์ครับแล้วทีนี้เรื่องของการให้แอนติคอยกูแลนต์อาจารย์ซัจเจสยังไงบ้างครับถ้าตามบริบทของบ้านเราอะครับมันจะมียาให้เลือกอยู่สามกลุ่มก็คือมีออรัลไวตามินเคแอนตากอนิสมีโนแอคใช่ไหมครับที่เป็นออรัลแล้วก็เป็นพาเรนทัลก็จะมีอยู่สองกลุ่มก็คือโลโมเลกุลาร์เฮปารินกับอันเฟคชันเนตเฮปารินครับสิ่งที่ควรทำนะครับคืออย่างแรกเนี่ยถ้ามีคนให้คอนซัลต์ก่อนตัดสินใจริทึมคอนเวอร์ชันเอเดียฟิเบรชันคอนซัลต์ก่อนก็ดีเพราะอย่างที่บอกว่าคลินิคอลเซตติ้งมันซับซ้อนครับอาจจะหาคนมาคอนเฟิร์มนิดนึงว่าทำแล้วคุ้มจริงแต่สมมติว่าตัดประเด็นนั้นออกไปนะครับในบริบทที่คิดว่าจะทำริทึมคอนเวอร์ชันแล้วจะให้แอนติคอกแลนด์เนี่ยมันจะเป็นแอคคิวคาร์เดียเวอร์ชันซึ่งไม่ว่าแชร์เบสกอร์เท่าไหร่เนี่ยจริงๆถ้าตัดสินใจทำต้องให้ครับแล้วก็มันต้องการ immediate effect คือหมายความว่า
เราอยากจะได้มัน maximum effect ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ทำนะครับเพราะงั้นวิตามิน K antagonist เพียวๆก็คือวาฟรินเนี่ยจริงๆไม่แนะนำครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ผลในช่วงเวลานั้นครับ2ก็คือพาเรนทอลอนทุกคนคง comfortable ที่จะให้ในระดับหนึ่งและเพราะงั้นถ้าเราเทรนมาในลักษณะที่รู้โดสอินอกซาพารินรู้โดสเฮปารินจริงๆให้ได้เลยครับมันน่าจะโอเคโนแอคเนี่ยในบ้านเราผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เหมาะในสถานการณ์ทั่วๆไปจริงๆเป็นแค่เพราะว่า1บางที่มันถูกล็อกไว้ให้แพทย์เฉพาะทางใช้หรือว่า2อันที่2คืออาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยแต่จริงๆโดยหลักการให้ได้เทสแล้วว่าไม่คุ้นเคยจริงๆจากคำถามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าดักออฟชอยส์ของรปช.ที่มีแน่ๆก็คงจะเป็นเฮปารินหรือบางที่อาจจะมีโลเมคูลาเวทเฮปารินที่ใช้นะครับก็คือสามารถใช้ได้ทั้ง2ตัวในพรีคาร์ดิโอเวอร์ชันใช่ไหมครับอาจารย์เป็นพรีเมดิเคชันให้ได้ใช่อันที่จะเป็นพิทฟอลสำคัญคืออะมิโอดาโรนครับคือสมมติว่าเราให้อะมิโอดาโรนในเอเทียฟิบเลชันเนี่ยจริงส่วนใหญ่คุณหมอมักจะให้ในฐานะที่อยากจะเรทคอนโทรลเฉยๆครับแต่ว่าจริงๆโดยดรักเมคานิซึมแล้วเนี่ยอะมิโดโรนเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดริทึมคอนเวอร์ชันได้ครับโดยที่จริงๆก็ไม่ได้ขึ้นกับโดสมากนักนะครับเพราะงั้นต้องมีความระมัดระวังสูงในระดับหนึ่งว่าการให้อะมิโอดาโรนไปเนี่ยจริงๆมันมีความเป็นไปได้ในระดับหนึ่งว่ามันอาจจะเกิดริทึมคอนเวอร์ชันขึ้นครับในความเป็นจริงต้องบอกว่าต่อให้ไม่ให้อะไรเลยเนี่ยเอเทียฟิบริเลชันก็จะมีริทึมคอนเวอร์ชันเป็นไซนัสเองได้ในระดับหนึ่งแต่พอเราให้อะมิโดโรนไปเนี่ยเป้ามันจะไปอยู่ที่การให้อะมิโดโรนของเราว่ามันเวิร์ดเพราะว่าอะมิโดโรนของเราครับทีนี้เนี่ยมันจะมีริสในการเกิดสโตรกซึ่งข้อมูลไม่ได้เป็นขนาดใหญ่นะครับมันไม่ค่อยมีใครทำจริงจังแต่ว่าข้อมูลปัจจุบันเป็นแบบนี้ครับว่าริทึมคอนเวอร์ชันไม่ว่าด้วยอิเล็กทริคอลฟาร์มาโคโลจิคอลหรือสปอนเทเนียสเนี่ยมีโอกาสเกิดสโตรกไม่ต่างกันเพราะงั้นถ้าให้อะมิโอดาโรนแล้วเนี่ยถ้าสามารถให้แอนติโคแลนได้ก็ให้ครับถ้าไม่มีข้อเสียอะไรหรือถ้าไม่ได้ให้ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วมันเกิดริทึมคอนเวอร์ชันไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยจริงๆแนะนำว่าให้สเตตตอนที่เห็นว่ามันมีริทึมคอนเวอร์ชันส่วนหนึ่งเนี่ยครับคือถ้าเราไปดูอีเวนต์เรทเวลาเกิดแอคิวสโตรกหลังคาร์ดิโอเวอร์ชันเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดอิมมีเดียททั้งหมดนะครับ most common เนี่ยเกิดภายใน3วันแรกแล้วก็เยอะๆเนี่ยภายใน10วันถึง1เดือนครับเพราะงั้นถ้ามันเวิร์ดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เราเห็นก่อนจะเกิด clinical event เนี่ยสตาร์ทเลยไม่เสียหายนะครับให้ได้เลยครับยังมีประโยชน์อยู่ครับโอเคงั้นก็ผมสรุปประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือ1เวลาที่เราเจอ rapid atrial fibrillation นะครับไม่ว่าจะที่ ER หรือว่าอาจจะเจอบนวอร์ดที่หรือที่ไหนก็ตามนะครับให้พิจารณาเสมอว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำ rhythm control หรือ immediate cardio version ไหมเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย atrial fibrillation มักจะเป็น secondary มากกว่า primary พยายามซักประวัติดีๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายาม consult หาคน confirm ก่อนที่เราจะตัดสินใจทำ rhythm control เสมอนะครับประเด็นที่2คือพอตัดสินใจทำ rhythm control แล้วนะครับให้พิจารณา anticoagulant เสมอนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรามี choice เราก็อาจจะเลือกได้ว่าอาจจะเป็น NOAC หรือว่าเป็นตัว low molecular weight heparin หรือว่าเป็น unfractionated heparin แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรปช.หรือว่าใครที่ไม่คุ้นเคยยาคุ้นเคยกับ heparin มากกว่าตัว heparin ก็สามารถให้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโดสโบลัสก็จะอยู่ที่60-80ยูนิตเปอร์กิโลนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้ข้อควรระวังที่สำคัญนะครับก็คืออย่างที่อาจารย์พูดก็คือการที่ AF เนี่ยคอนเวิร์ตกลับมาเป็นไซนัสริทึมเองไม่ว่าจะด้วยการทำอิเล็กทริคอลคาร์ดิโอเวอร์ชันหรือว่าการให้เมดิคอลคาร์ดิโอเวอร์ชันก็คืออะมิโอดาโรนหรือว่าบางคนอาจจะได้เฟคเคนายก็แล้วแต่นะครับหรือว่าสปอนเทเนียสคาร์ดิโอเวอร์ชันก็คือหายเองก็ตามมีฤทธิ์ที่ทำให้คนไข้เกิดสโตรกไม่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอคนไข้ที่มีเอเทียลฟิบริเลชันแล้วก็แชดแวสกอร์เข้าได้นะครับก็ควรจะสตาร์ทแอนติคอยกูแลนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจเรายังมีปัญหายังคุยไม่เคลียร์หรือว่า ER ยุ่งมากก็พยายามดันไป follow ที่ OPD ให้เร็วที่สุดเพื่อจะ start แอนติคอยกูแลนนะครับ
หากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและคราวหน้าอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรลองคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับ